เกิดอะไรขึ้นซุปตาหนุ่มประกาศข่าวสุดช็อกเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาทำเอาบรรดาเฟนคลับถึงขั้นช็อกอีกครั้งเมื่อล่าสุดเมื่อวันที่วันที่13เมษายนที่ผ่านมามัตตี้เฮลี่นักร้องวงเดอนด1,975ได้ประกาศว่าเขาจะเลิกเล่นโซเชียลมีเดียอีกครั้ง ตามรายงานของ The Evening Standard Frontman The 1975ได้ปิดการใช้งานบัญชีอินสตาแกรมของเขาเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วหลังจากประกาศเมื่อวันที่10เมษายนที่งานแสดงในเมืองแอดิเลดประเทศออสเตรเลียว่าเขาจะลบตัวเองออกจากพื้นที่ออนไลน์ เป็นเพราะทุกสิ่งเกิดขึ้นตามยุคสมัยเขาอธิบายเดือน1975เป็นวงดนตรีที่ตกยุคมากหมดยุคของฉันแล้วไอฮี้เอ็กฉันพอแล้วตัวต,วตวนบนโลกออนไลน์ของเฮลี่มักจะถูกตรวจสอบบ่อยครั้งเนื่องจากพฤติกรรมของเขาในการโพสต์เนื้อหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและน่าตกใจแก่แฟนๆซึ่งเรียกอีกอย่างว่าโพสไรสาระ